ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์นะครับที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2000ผมว่าที่คลื่น F รวมไปถึงไซส์สามารถน่านเป็นพระเทพบรมราชพระกรุณานำพระผ่านนมัสการพระราชดำริอากาศรุ่นใจรับว่าราคาพระราชกุมารมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดกระหม่อมรองผู้อำนวยการสำนักงานการจราจรทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับนำผ้ากฐินส่วนพระองค์ที่พระราชทานให้นำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดพญาวัดตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านในวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายน2554ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีการถวายพระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ได้ปัจจัยหลายแสนบาททั้งนี้เพื่อได้ใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระธาตุเจ้าจามเทวีที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งศาสนสถานอื่นๆนะครับสำหรับประวัติโดยย่อของทางวัดพระยาวัดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านพระยาวัดตำบลดูใต้ตามเส้นทางหลวงหมายเลข101ก่อนข้ามสะพานเข้าเมืองน่านมีแยกทางซ้ายมือเข้าทางหลวงหมายเลข1025เข้าไปประมาณ300เมตรแต่เดิมบริเวณที่ตั้งของวัดเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านสถูปเจดีย์สร้างด้วยศิลาแรงในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีมีลักษณะคล้ายเจดีย์กูกุฏของจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน5ชั้นแต่ละชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยดังพบที่สถูปเจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยยอดซุ้มก่ออิฐวงโค้งเป็นรูปของการก่อสร้างสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าการบูรณะสมัยนั้นซึ่งเป็นสมัยอิทธิพลของศิลปะเชียงใหม่ได้เข้ามาแทนที่ศิลปะสุโขทัยแล้วในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าฝนแสนหาซึ่งชาวเมืองน่านนะครับเคยนำมาแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลนอกจากนั้นยังมีธรรมาสน์แกะสลักฝีมือช่างพื้นเมืองน่านที่เก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเจ้าอัฏฐวรปัญโยราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่24นั่นคือข่าวของการนำผ้ากฐินพระราชทานนะครับโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนำผ้ากฐินพระราชทานนำมาถวายณวัดพญาวัดครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับไปที่จังหวัดทหารบกน่านนะครับมอบเสื้อกันหนาวให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดน่านรวมถึงตามโครงการพระราชดำริต่างๆและให้แก่กำลังพลในหน่วยด้วยครับพลตรีชีวันหัวละบุตรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านได้มอบเสื้อกันหนาวประดับตราสัญลักษณ์ครบรอบ7รอบ84พรรษานะครับที่จังหวัดทหารบกน่านและฝ่ายสวัสดิการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบเสื้อกันหนาวประดับตราสัญลักษณ์ครบ7รอบ84พรรษาเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กำลังพลในหน่วยครั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆที่ห่างไกลตามแนวชายแดนในถิ่นทุรกันดาร
พื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปัจจุบันอากาศเริ่มหนาวเย็นโดยอากาศหนาวเย็นเริ่มปกคลุมในพื้นที่ทั้ง15อำเภอของจังหวัดน่านนะครับทำให้มีหมอกหนาในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและบนยอดดอยสูงอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้8ถึง10องศาเซลเซียสส่วนบริเวณพื้นที่ราบยังคงมีอุณหภูมิต่ำเช่นกันนะครับอยู่ที่17ถึง22องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้ในหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในหน่วยทางจังหวัดทหารบกน่านและฝ่ายสวัสดิการสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบเสื้อกันหนาวประดับตาสัญลักษณ์ครบ7รอบ84พรรษาเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กำลังพลในหน่วยจำนวน80ตัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านอีกด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเราไปกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับได้เปิดศูนย์บริการฟิตเนสบ็อกซ์นะครับส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อคลายหนาวและเสริมสร้างสุขภาพครับอากาศในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มหนาวเย็นในตอนเช้ามีหมอกหนาปกคลุมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7-9 องศาเซลเซียสบนยอดดอยนะครับทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกหนทางหนึ่งที่สามารถที่จะคลายความหนาวเย็นได้นั่นก็คือการออกกำลังกายนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้สร้างศูนย์บริการฟิตเนสบ็อกซ์ขึ้นเพื่อเป็นการคลายความหนาวเย็นและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดยสร้างที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านโดยมีนายนรินทร์เหล่าอารยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์บริการฟิตเนสบ็อกซ์ส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายนั้นสามารถที่จะทำให้สมรรถภาพร่างกายดีขึ้นชะลอการเสื่อมของอวัยวะต่างๆและสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้นสำหรับการออกกำลังกายในที่ร่มหรือว่าฟิตเนสนี้นะครับเป็นการออกกำลังกายซึ่งมีให้เลือกมากมายในพื้นที่จำกัดรวมไปถึงบางท่านสามารถที่จะออกกำลังกายได้ตามเวลาที่สะดวกหรือว่ามีเวลาที่น้อยก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายกันได้นะครับณศูนย์ฟิตเนสบ็อกซ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพนะครับในนรีเราอารยะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าในการจัดตั้งศูนย์ฟิตเนสบ็อกซ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแห่งนี้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเปิดศูนย์ครั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ชาวน่านนั้นมีสุขภาพที่ดีเพราะสุขภาพที่ดีก็เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือว่าพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆต่อไปได้นะครับจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวน่านที่ต้องการที่จะออกกำลังกายนะครับต้องการที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับผ่อนคลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้สามารถที่จะไปออกกำลังกายกันได้ที่ฟิตเนสบ็อกซ์ที่ได้เปิดกันไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะครับจากภาพก็เห็นมีการออกกำลังกายมีฟิตเนสบ็อกซ์ที่สามารถที่จะออกกำลังกายได้ในหลายๆประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งสามารถที่จะวิ่งได้นะครับมีการปั่นจักรยานหรือว่ามีการยกดัมเบลอะไรต่างๆซึ่งท่านที่สนใจห้ามพลาดเลยนะครับกับการที่ไปออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายได้นะครับอุปกรณ์ใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับฝากไว้ด้วยสำหรับท่านที่สนใจนะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับจังหวัดน่านได้โดยทางตำรวจภูธรเมืองน่านนะครับจับวัยรุ่นใจร้อนทำร้ายร่างกายอาจารย์พละบาดเจ็บสาหัสครับพันตำรวจเอกสิทธิชัยธนันชัยผู้กำกับการสภ.เมืองน่านพันตำรวจโทชาตรีหัตถยวัฒน์นะครับรองผู้กำกับการของสภ.เมืองน่านรวมถึงท่านพันตำรวจโทสมศักดิ์ที่คำได้ร่วมกันสอบสวนนายวีรยุทธ์ชัยยะหรือนนท์อายุ20ปีอยู่บ้านเลขที่65หมู่3ตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกพิชัยบังเมฆขออภัยครับร้อยตำรวจเอกพิชัยบังเมฆนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ออกติดตามจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดน่านเลขที่152/2554ลงวันที่10พฤศจิกายน2554ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับทั้งนี้เนื่องจากวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา 23:50 นได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
ย่านสวนหอมนะครับย่านบ้านสวนหอมตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเป็นเหตุให้นายองค์การเสียรคุณอาจารย์สอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านได้รับบาดเจ็บสาหัสได้มีพลเมืองดีช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลนะครับและมีผู้อยู่ในเหตุการณ์จำได้ว่านายวีรยุทธเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายร่างกายนายองอาจในครั้งนี้จากการสอบสวนนายวีรยุทธชัยยะนะครับรับสารภาพว่าได้ใช้ไม้ไผ่ที่เป็นท่อนนะครับทำร้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจริงเพราะในขณะนั้นเกิดการชุลมุนไม่ทราบว่าใครเป็นใครนะครับจึงได้ก่อเหตุดังนั้นขึ้นทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมนำส่งทางร้อยตำรวจเอกนาทีสุทธน้อยพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมติดตามขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยด้านพันตำรวจเอกสิทธิชัยธนันชัยนะครับผู้กำกับการสพ.เมืองน่านได้ออกมาเตือนบรรดาวัยรุ่นใจร้อนและผู้ปกครองนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวและด้วยสาเหตุของการดื่มสุราเกินกว่ากฎหมายกำหนดในยามวิกาลอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและชีวิตได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุและเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทครับทั้งหมดนั่นก็คือข่าวเด่นในวันนี้นะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับเป็นประจำทุกๆวันเวลา16 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา 30 นาทีเป็นประจำนะครับก็จะมีข่าวสารต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดน่านก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันซึ่งท่านผู้ฟังเองอาจจะติดตามรับฟังหรือว่ารับชมไม่ทันสามารถที่จะติดตามรับฟังรับชมย้อนหลังกันได้ที่ www.nanradio.net นะครับสำหรับข่าวบริการและข่าวรับสมัครงานนะครับวันนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตเหนือบริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างไม่มีกำหนดเวลาจ้างนะครับปฏิบัติงานประจำสำนักงานบริการลูกค้ากสท.จังหวัดตากนะครับจำนวน1 รายปฏิบัติหน้าที่ในการขายและรับชำระอัตราจ้างวันละ278 บาทเพศหญิงหรือเพศชายอายุไม่ต่ำกว่า18 ปีและไม่เกิน35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปสาขาวิชาบริหารธุรกิจเช่นการตลาดการบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการเป็นต้นนะครับและต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนั้นผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางส่วนสนับสนุนบริการลูกค้าสำนักงานบริการลูกค้ากสท.เขตเหนืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053-260-331หรือสำนักงานบริการลูกค้ากสท.ตากอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15 พฤศจิกายน 2554ครับโรงพยาบาลน่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจำนวน11 ตำแหน่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 2. พยาบาลวิชาชีพ 3. นักกายภาพบำบัด 4. นักกิจกรรมบำบัด 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6. พนักงานการเงินและบัญชี 7. พนักงานเปล 8. พนักงานขออภัยครับ 8. นักจิตวิทยาคลินิก 9. นิติกร10คนสวนและ11ผู้ช่วยพยาบาลนะครับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวขอให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2554ณฝ่ายเจ้าหน้าที่ตึกอำนวยการชั้น2โรงพยาบาลน่านหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่านนะครับที่ www.nanhospital.go.th ครับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำปี2555นะครับเปิดรับสมัครรอบแรกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20 พฤศจิกายน 2554พร้อมทุนการศึกษาเรียนฟรีสนับสนุนผู้ต้องการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานนักศึกษาหรืองานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์024419129และ024414125-112และ113ครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสมโภชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตรยอดพระธาตุเจดีย์ณองค์พระธาตุเจ้านวมหาราชมิกมงคลและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสมทบสร้างพระธาตุเจ้านวมหาราชมิ่งมงคล